วัสดีครับผมต้ายิ่งเชษฐ์ตันติสุริพรสมัยเรียนผมเป็นเด็กนักศึกษาหลังห้องครับผมไม่ได้ตั้งใจเรียนผมไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนอย่างคำพูดที่ผมเคยได้ยินนะครับว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้ 1. เพื่อนที่เราคบ 2. สังคมที่เราอยู่และ 3.หนังสือที่เราอ่านครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะอดีตแม่ค้าเปิดท้ายขายกิฟต์ช็อปนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะค้าขายมามากกว่า10ปีรายได้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 7-8,000 บาทซึ่งมันก็ดูเยอะนะคะแต่ว่าด้วยงานของเราแบบนี้นะคะบางทีมันก็ดูไม่มั่นคงนะคะแม้ว่าพลอยจะขยันมากแค่ไหนก็ตามนะคะมันก็ยังไม่สามารถทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมั่นคงเท่าไหร่นักมันคงเริ่มต้นนะครับตอนผมเป็นนักศึกษาปี3กำลังก้าวสู่ปีที่4และผมเริ่มเอะใจอะไรบางอย่างจากรุ่นพี่ของผมครับที่เรียนจบไปก่อนผมทำงานเก่งกว่าทำงานบริษัทที่ใหญ่โตแต่กลับสตาร์ทเงินเดือนแค่หลักหมื่นผมตอบตัวเองตอนนั้นได้เลยนะครับว่างานประจำอาจจะเป็นงานแค่เลี้ยงชีวิตแต่ไม่สามารถสร้างชีวิตให้ร่ำรวยได้ครับพลอยเคยอ่านเจอประโยคหนึ่งนะคะในหนังสือเขาเขียนว่านะคะบางทีขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าขยันถูกที่ปีเดียวเราก็สามารถรวยได้นะคะเพราะประโยคนี้จึงทำให้พลอยนะคะเริ่มเปลี่ยนความคิดค่ะผมมาเจอพี่ทอมธเนศดีลาพรผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่เขาประกอบกับนะครับผมมาเจอโอกาสที่ยอดเยี่ยมอย่างธุรกิจ Legacy ธุรกิจ Legacy คือธุรกิจ4 โนครับโนสโตร์ครับเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพียงแค่เราเป็นหุ้นส่วนร่วมกับ Legacy โนสต็อกครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมหาศาลในการสต็อกสินค้าโนซาฟไม่ต้องปวดหัวเรื่องของพนักงานสุดท้ายครับโนซังครับมีทุนน้อยก็สามารถเริ่มต้นได้มันคงเริ่มจากวันที่พลอยนะคะต้องเป็นซิงเกิลมัมต้องดูแลลูกเล็กเองตั้งแต่2ขวบนะคะในวันที่ลูกป่วยเนี่ยหรือลูกไม่สบายนะคะทำให้พลอยเนี่ยรายได้ก็ขาดหายไปด้วยนะคะมันเลยทำให้พลอยต้องเริ่มมองหาโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆนะคะหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวพลอยเองแล้วก็ลูกของพลอยด้วยค่ะย้อนกลับไปครับ3ปีที่แล้วผมยังจำเหตุการณ์นั้นได้แม่นเลยพี่เพชรนะครับพี่ชายของคุณพลอยสนใจครับในโอกาสธุรกิจที่ผมทำอยู่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าน้องสาวของเขานะครับก็สนใจธุรกิจนี้เหมือนกันพอได้มีโอกาสได้สบตาได้พูดคุยกับเขานะครับก็รู้สึกถูกชะตากับเขานะครับทันทีเลยนะครับเขาบอกว่ารักแรกนะครับมันแยกยากนะครับรักมากจึงยากแยกเจอคุณพลอยที่เพชรบุรีเป็นคนแรกถ้าให้แยกก็คงยากนะครับการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะคะย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นแน่นอนแม่เนี่ยไม่ชอบให้พลอยทำธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าพลอยเนี่ยจะทำไม่ได้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่พลอยเนี่ยเวลาผ่านไปพลอยก็สามารถทำให้แม่เห็นสำเร็จให้แม่ดูนะคะว่าธุรกิจนี้หากเราตั้งใจทำอย่างจริงจังเราก็สามารถประสบความสำเร็จและสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของครอบครัวเราได้ค่ะแน่นอนครับทุกงานย่อมมีอุปสรรคธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันหลายคนอาจจะเจอคล้ายๆกันนะครับเช่นนัดแล้วไม่มาแล้วไม่ฟังฟังแล้วไม่ทำแล้วไม่ทนแต่ทำไมวันนี้เราไม่ทำต่อเนื่องจนเราเจอนัดแล้วมาแล้วทำแล้วสำเร็จเป็นรูบี้เป็นไดมอนด์ในสายงานของคุณแล้วครับฉะนั้นเวลาผมท้อผมจะบอกตัวเองเสมอครับว่าท้อเป็นฐานผ่านก็เป็นเพชรถ้าเราผ่านได้วันนี้คุณก็เป็นไดมอนด์ไดเรคเตอร์เหมือนเราทั้ง2คนได้แน่นอนตลอดระยะเวลา3ปีนะครับที่เราทำธุรกิจ Legacy สิ่งแรกเลยครับที่เราได้คืออิสรภาพในเรื่องของเวลา2นะคะเราได้ในเรื่องของรายได้นะคะที่แบบไร้ขีดจำกัดและ3นะครับเราได้ท่องเที่ยวฟรีนะครับไปในต่างประเทศซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากที่จะไปสุดท้ายนะครับเราได้เรื่องการส่งต่อโอกาสให้ใครหลายๆคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้การประสบความสำเร็จคือหน้าที่แต่การช่วยคนอื่นประสบความสำเร็จเห็นโอกาสคือชีวิตที่มีคุณค่าใครเจอเรา2คนนะคะสุขภาพดีหุ่นดีโชคดีแน่นอนค่ะหากคุณมี1สมองที่พร้อมจะเรียนรู้บวก2มือที่พร้อมจะฝ่าฟันคูณ1ใจกับอุปสรรคที่ขวางกั้นเท่ากับ1ความฝันที่เป็นจริงแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะครับ